บากแต่ว่าพวกเขาควรจะพึ่งคืนจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้ากิสตาจักรจะต้องมีไซสานจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงาก็จะโบเลียวกับคืนหลังเข้าไปต่อไปเพราะวิญญาณเข้าประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่12ของเดือน2แต่พอคงมาพบกันเป้าหมายของพวกเฮาก็คือนำเอาพระคำที่ได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นมาเสริมสร้างชีวิตความเชื่อของพี่น้องเพื่อให้พวกเฮาพร้อมกันใหญ่ขึ้นในการรู้จักพระเจ้าแท้จริงเพื่อเมื่อรู้จักพระเจ้าแท้จริงแล้วเราก็จะพบกับพระพรจะพบกับฤทธิ์เดชอำนาจที่พระเจ้าต้องการประทานแก่เฮานั้นมื้อนี้เฮาจะพร้อมกันเบิ่งเรื่องเฮาจะพบหักแท้อยู่ไสเนาะจากพระธรรม1โครินธ์บท13ข้อ13ถ้าพี่น้องมีฟังพี่พี่น้องขอเปิดไปและอ่านกันหรืออ่านในจอก็ได้ถ้ามันพี่น้องมีจอใหญ่เนาะอาจารย์จะขออ่าน1โครินธ์บท13ข้อ13ขอพังพี่บัดนี้ยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังและความหักแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าแม่นความหักเราจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันเนาะพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษพระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเราทั้งหลายในวันนี้ได้เข้ามาที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเขาหน่อยแต่ละคนด้วยเถิดเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นจะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์สำหรับพวกเขาหน่อยทั้งหลายด้วยจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่13ก็เว้าถึง3สิ่งที่สำคัญหลายพี่น้องในชีวิตของเฮาคันว่าในชีวิตคริสเตียนเฮาต้องเดินกับ3สิ่งนี่แหละความเชื่อความวางใจและความหักในสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นแม่นความหักย้อนเฮามาบรรจบครบครอบที่ในโลกนี่ครับคนก็เว้าถึงวันแห่งความหักเนาะวันวาเลนไทน์วันทิพย์จะมาถึงอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสิเว้าแต่เรื่องความหักมื้อนี้เนาะเฮาปาก็เรื่องความเชื่อและความวางใจเฮามื้อหน้าเฮาจะเว้ากันเฮาจะบอกแต่เรื่องความหักว่าเฮาจะพบหักแท้นั่นอยู่ใส่เนาะและพี่น้องจักบอกว่าคริสเตียนต้องดำเนินกับ3สิ่งนี่แหละความเชื่อความหวังและความหักแต่ใน3สิ่งนี้ความหักนั่นแม่นสิ่งที่ใหญ่กว่ามูเพิ่นเว้าดังนั้นดังอาจารย์บอกแล้ววันนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องความหักเท่านั้นว่ามันแม่นอีหยังความหักเว้ารวมอาจารย์สิรวมเลยความจริงเฮาสิบ่แยกเว้าร่วมมันคมหักมี2ประเภทประเภทที่1นั้นเป็นคมหักที่มีมนุษย์มีต่อกันและกันอันนี้เอาเขาร่วมกันเลยเนาะคมหักระหว่างผัวเมียคมหักระหว่างบ่าวสาวและคมหักระหว่างหมู่เพื่อนเนาะคือกันเลยเป็นคมหักมนุษย์ซึ่งมีต่อมนุษย์คมหักอันนี้ทั้ง3อย่างนี้เป็นความหักของมนุษย์อาจารย์บ่อยากเว้าว่าเป็นความหักความจริงแล้วก็แม่นความหักที่มีสิทธิ์ผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเนาะจะเป็นการความหักระหว่างผัวเมียสิทธิ์ผลประโยชน์มีอยู่ในหันแหละแต่กับบ่าวสาวก็มีสิทธิ์ผลประโยชน์ของภายของเราหรือหมู่เพื่อนก็มีสิทธิ์ผลประโยชน์หมายความว่าในความหักนั้นถ้าคอยหักเจ้าก็ย่อนคอยมีประโยชน์ความหมายเนาะส่วนหลายก็เป็นนั้น
อันนี้มันคมหักของมนุษย์ต้องมีสิทธิผลประโยชน์อยู่นำเอาสิมาเบิ่งอันที่สองคมหักอันที่สองนี่เป็นคมหักของพระเจ้าที่มีแต่เอาไห่ฝ่ายเดียวโดยบ่หวังประโยชน์อะไรตอบแทนเนาะในภาษาเพิ่นก็ใส่คมหักพี่น้องสิเคยเห็นสำหรับคนคริสเตียนสิฮู้คำนี้อากาเปอากาเปนี่มันคมหักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เนาะคมหักอันนั้นอัตบิดที่พระเจ้าเห็นนั้นขณะที่เขาเป็นคนบาปสมควรลงนรกอเวจีแหละพระเจ้ามากอบกู้องค์พวกเขาออกจากนรกอเวจีและคืนชีวิตของพระเจ้าให้เขาเนาะให้มนุษย์ซึ่งเขาเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรถึงเป็นชีวิตของพระเจ้านั้นเขาบ่ได้เฮ็ดหยังแต่พระเจ้าเสด็จลงมาเกิดเพื่อกอบกู้พวกเขาให้พ้นจากนรกอเวจีและก็เอาชีวิตของพระเจ้ามาใส่ในเฮามาให้เฮาเป็นความหักที่ยอมเสียสละอย่างทุกอย่างเพื่อพระองค์ได้ลงมาเกิดและมาตายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมเฮ็ดให้เฮาก็เกิดเป็นผู้สอบธรรมพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าแต่อันหลายไปกว่านั้นเป็นผู้รับมรดกทุกอย่างรวมกันกับองค์พระเยซูคริสต์คักบ่พี่น้องคักเด้แม้ว่าบ่แม่นเสียสละมากอบกู้เฮาเท่านั้นยังเอาเฮากับเกิดเป็นลูกเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าด้วยและก็ให้มรดกด้วยอันนี้แม่นคมหักของพระเจ้าโดยที่พงบุญอิงเสมอเฮาบ่ได้เห็นหยังแต่พระเจ้าเอาให้เฮาอันที่3พงได้ประทานฤทธิ์เดชและอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้เฮาดำเนินชีวิตด้วยไสยชนะในโลกนี้เหนือสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้มีสิ่งชั่วร้ายหลายอย่างเอาชนะบ่ได้ด้วยกำลังของเฮาด้วยสติปัญญาของเฮาแต่พระเจ้าให้ฤทธิ์เดชให้อำนาจที่เฮาจะเอาชนะได้ปัญหาต่างๆที่เฮาต้องเผชิญอยู่ในโลกนี้บ่มีปัญหาใดจะชนะเฮาได้เมื่อเฮาได้พบกับความหักของพระเจ้าเนาะอันนี้แม่นความหักที่พระเจ้าให้เฮาความหักเฮาอยากเบิ่งว่าความหักวาเลนไทน์ที่คนกำลังเว้ากันทั้งโทรทัศน์ทั้งหยังปัจจุบันนี้ที่ฮอดวันวาเลนไทน์แล้วเนาะก็ถือวันอาทิตย์เท่นี้ไปก็ว่าความจริงวาเลนไทน์นั้นเหตุนั้นก็เพราะเป็นผลจากความหักของพระเจ้าเด้เป็นผลจากความหักอากาเปแล้วเสียสละเนาะโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเพราะเราหูจักความหักของพระเจ้านั้นแต่น่าเสียดายเพิ่นจะเน้นเฉพาะฝ่ายทางกายเท่านั้นคือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สัวขั่งสัวข้าวแก่ผู้ที่ขัดขืนเพิ่นจะเห็นเนี่ยเพิ่นจะเห็นเรื่องนี้เอาส่งเสื้อไปให้เอาเข่าไปให้เพิ่นหาได้ได้เพิ่นจะไปช่วยคนทุกข์คนยากที่บ่มีอาหารการกินดีบ่พี่น้องดีเนาะพระเจ้าก็ให้เฮาช่วยกันดิเพิ่นคนทุกข์คนยากเนาะเพิ่นก็เน้นแต่เรื่องนี้ถ้าจะเว้าที่สิ่งที่เพิ่นเฮ็ดนั่นก็บ่ต่างหยังกับองค์กรคริสเตียนช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่มีเต็มอยู่บ้านเขาก็มีเต็มเนาะเขาเห็นเขาจะเห็นเรื่องนี้โดยเฉพาะคือกันแหละกับองค์กรเรานี่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนี่พี่น้องอย่าหุ่นจักพี่น้องก็ไปสอบอาจารย์บุญอยากเบาเขาเจ้าจังหวัดสิบะอาจารย์เขาสิหาอาจารย์กล่าวโทษเขาบ่หรือกล่าวโจมตีเขาเนาะก็เห็นแบบวาเลนไทน์บ่ต่างอย่างกันบ่ต่างอย่างกันเอาสิเบิ่งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์อาจารย์จะเบาเรื่องนี้ก็เป็นการกระทำดีได้พี่น้องอาจารย์บุไรตำหนิเรื่องดีเหตุกับมนุษย์มันบุพิษยังดอกแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดจะทำกับเพื่อนมนุษย์นั่นคือการบอกคุณทางให้มนุษย์ลุดพ้นจากบาปกรรมด้วยข่าวประเสริฐนะเอาข่าวประเสริฐไปให้เขาพ้นจากการสาปแสงแล้วเอาข่าวประเสริฐเขาเป็นอิสระจากสิ่งซัวให้และซวยให้เขาสามารถยืนอยู่โดยลำแข็งของตัวเองอาจารย์ว่าดีกว่าได้ตัวนี้เนาะเขาจะบ่แบมือขอทานตลอดล่อถาแต่วันลันทายไปเอาไปให้วันลันทายก็สิบ่มีลุ่นเหลือดอกไปให้เอาให้กับแบบขาดๆขึ้นๆและบ่ได้ให้เต็มส่วนเด้เนาะองค์การซวยเหลือคือกันแหละต้องให้ก็ให้ให้เท่านี้แล้วต่อไปเขาก็บ่ให้เจ้าลักษณะนี้แต่ว่าถ้าคนนั้น
ได้พบกับเขาประเสริฐเขาสิได้รับสติปัญญาพิเศษเขาสิได้รับฤทธิ์เดชเขาสิได้รับพระพรแต่เขาสิสามารถยืนอยู่โดยลำแข็งของตัวเองอันนั้นแหละอาจารย์จะบอกว่าที่เฮาถ้าอยากสวยคนก็ต้องเอาเขาประเสริฐไปก็ดีกว่านั้นอีกเนาะอยู่ตามคริสตจักรแต่น่าเสียดายอันนี้อาจารย์บอกอย่างไรคนหลงเนาะอยู่ตามคริสตจักรนั้นก็มีบางอาจารย์ที่บอกเข้าใจเรื่องนี้ดีบางคนบางอาจารย์เห็นคนทั่วๆไปเฮ็ดในมือวาเลนไทน์ในโลกนี้เพิ่นก็เลยเฮ็ดตามโดยคิดว่ามันเกี่ยวกับความหักระหว่างผัวเมียหรือบ่าวสาวความจริงแล้ววาเลนไทน์บ่ได้พาเฮ็ดเรื่องนี้อันนี้แม่นคนคิดออกเพราะว่าเป็นวันแห่งความหักก็เลยเว้าสำหรับข่อยความหักนี่ก็แม่นระหว่างผัวเมียบ่าวสาวแม่นหยังจังซี่แหละแต่ก็อาจารย์เห็นอยู่ในคริสตจักรแห่งหนึ่งมือวาเลนไทน์ในปีผ่านมาพวกอาจารย์จำนวนหนึ่งก็เอิ้นเมียขึ้นไปเนาะอยู่ในทึ่งเพื่อแสดงความหักมือวาเลนไทน์ไปแล้วก็บอกว่าเอาให้แสดงความหักเอาดอกไม้ให้เมียบอกก็ดีบ่ดีไปยังบ่ดีแล้วก็เอาให้จูบแก้มเมียให้คนเบิ่งเนาะลักษณะลีลาข้อนี่แหละให้บอกคนว่าข่อยนี่หักเมียข่อยหลายที่สุดเนาะวันมีผู้นั่งอยู่หั่นอยู่โบสถ์แห่งหนึ่งคริสตจักรแห่งหนึ่งอาจารย์ไปอยู่หั่นเราเครียดผัวเราผัวเรานั่งเสยผัวเราเฮ็ดเวียกดิบ่ไปซื้อดอกไม้มาให้เมียเมียก็เลยลงมาโจมว่าผัวข่อยนี่บ่หักข่อยผัวผู้อื่นยังเอาดอกไม้ไปให้เมียหมดเนาะส่วนอาจารย์ก็บ่ได้ซื้อดอกไม้อาจารย์บ่ซื้อแต่ว่าพวกลูกเขาก็ไปซื้อมาว่าเอาไปมอบให้แม่แดแต่เพิ่นดีใจอาจารย์ก็ไปมอบให้เนาะก็ปล่อยมอบไปซื้อแต่บ่ได้ขึ้นไปจูบแก้มจูบข้างกันเท่านั้นดอกอันนี้เฮาเฮ็ดแบบสโลกวาเลนไทน์เราบ่ได้เฮ็ดนั่นน่ะวาเลนไทน์เรามีแต่เอาวัตถุสิ่งของไปบรรเทาทุกข์เนาะแต่ว่าชาวโลกก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นความหักแบบนั้นแสดงความหักต่อกันบางคนก็ไปเต้นรำเนาะไปในทางที่บ่ถูกด้วยวันความหักนั้นหลายคนเนาะไปว่าทางที่บ่ถูกอาจารย์ได้ยินข่าวเอาสิเบิ่งเท่าที่อาจารย์ว่ามานี่เด้อบ่แม่นกล่าวโทษหรือว่าโจมตีผู้ใดผู้หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อการซื้อดอกไม้ให้ซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นเรื่องดีแหละพี่น้องเพราะว่าตลอดปีหนึ่งเขาบ่ได้เอาดอกไม้ให้เมียจักเถื่อหรือเมียบ่ได้เอาให้ผัวจักเถื่อเนาะหรือลูกบ่ได้ให้พ่อแม่มันเป็นเรื่องดีบ่บ่ดีเด้แต่ว่าเขาน่าจะเอาให้กันทุกมื้อบ่ต้องถามวาเลนไทน์ดอกเนาะเพราะว่าวาเลนไทน์ความจริงแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนั่นน่ะบางคนก็ไปไกลกว่านั้นเนาะที่อาจารย์ว่าเลยคือเซิ่นเอาผัวเมียขึ้นเวทีเนาะแต่ให้คนอื่นเบิ่งว่าเพิ่นหักกันหลายในวันวาเลนไทน์เนี่ยความจริงความมาหักของคริสเตียนนี่นะพี่น้องระหว่างผัวเมียระหว่างคนหักนี่เอาต้องหักกันทุกมือแหละโดยความหักของพระเจ้าที่มีในเฮาเอาหักพอพระเจ้าหักเขาก่อนเมียเฮาหักเขาก็พอพระเจ้าเขารู้จักว่าพระเจ้าหักเขาก่อนและเฮาหักเมียเฮาก่อเฮาจักว่าพระเจ้าหักเขาก่อนแล้วก็เดิมเนินชีวิตกับความหักนั้นเอาสิบ่เบิ่งเฮาจะพบกับความหักแท้อยู่ไสแน่นอนคำตอบความหักที่บ่เห็นแก่ตัวนี่ในมนุษย์นี่มีหมดเห็นแก่ตัวหมดบ่มีแม้แต่ผัวเมียว่าหักกันสุดยอดก็ยังเห็นแก่ตัวบ่มีดอกอันสิ 100% ว่าข่อยบ่เห็นแก่ตัวข่อยเห็นแก่เจ้าหมดความหักที่บ่เห็นแก่ตัวก็มีแต่ในพระเจ้าแหละพี่น้องถ้าผัวเมียฮู้จักความหักของพระเจ้าแท้จริงน่ะทั้งสองให้พระคำนำพาชีวิตและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเป็นเจ้านายของชีวิตของตนครอบครัวเขาจะพบสันติสุขได้มาแต่พระเจ้ายังบ่ต้องสงสัยแหละเพราะว่าความสุขและพระพรนั้นบ่แม่นเฮาสร้างเอาเองได้พี่น้องความสุขและพระพรของเฮานั้นมาแต่พระเจ้าต้องชื่อเด้อและมาทางเขาประเสริฐด้วยมาจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนสำคัญถ้าเขาเดินกับสิ่งนี้เสื่อในสิ่งที่ศรัทธาในสิ่งนี้เนาะสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นในชีวิตเขา
ซึ่งเขาเอิ้นว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านี่เป็นของขวัญที่บุอิ่งใส่กันกระทำของเขาและพระเจ้าประทานให้โดยคุ้มเสือเท่านั้นเนาะวันเขาก็ทำยังไงพระเจ้าวันเขาสิขึ้นไปแสดงละครแต่พระเจ้าก็เห็นดีอวยพรโมแมนโมแมนไปจูบแก้มเมียอยู่กลางเวทีจังสิแล้วพระเจ้าอวยพรตื่นบ่โมแมนเนี่ยที่พระเจ้าจะอวยพรเฮาตื่นน่ะเมื่อเฮาเสือไว้วางใจในสิ่งที่ไปสู่เฮ็ดสําเร็จแล้วเฮาเสือศรัทธาในสิ่งแต่ที่สร้างก้นกระขามพี่น้องถ้าคมหักพระเจ้าหรือพระคําหรือบ่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาชีวิตครอบครัวของเฮาเนาะพวกเฮาก็จะบ่พบสันติสุขเลยหรือความหักแท้ได้เพราะความหักแท้มาจากพระเจ้าเอาสั่งเอาเองบ่ได้มีตัวอย่างหลายครอบครัวในคริสตจักรที่ห่วมชีวิตกันอย่างมีความสุขพวกเขาอยู่ใกล้ศีลกับพระคำดำเนินชีวิตกับพระคำประเสริฐและดำเนินชีวิตกับพระคุณของพระเจ้าแต่พ่อเมียก็ถูกต้องพ้องดองกันลูกเต้าก็ฟังถอยหอยควมแต่พากันรับใส่พระเจ้ารับใส่ข่าวประเสริฐแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรเขาทั้งชีวิตกันเป็นอยู่ทั้งสุขภาพทั้งทุกสิ่งและครอบครัวก็มีสันติสุขพี่น้องเนาะอันนี้เป็นความหักแท้บทเรียนอย่างสำหรับพวกเราพี่น้องมื้อนี้ความหักแท้นั้นมีแต่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีบนอื่นเด้ออยู่ในข่าวประเสริฐเพราะว่าพระเจ้าได้ให้ความหักแท้ของพระเจ้าน่ะมาผ่านข่าวประเสริฐมาผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าแต่มาจากพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นอันนั้นเป็นเฮาสิได้คุ้มหักแท้เฮาสิได้พระพรเฮาสิพบความฤทธิ์เดชอำนาจเฮาสิมีความสุขเนาะจากบ่นั้นเฮาเห็นเอาเองบ่ได้เฮาสิดีลดในได้กันบ่ได้เฮาสิบังคับเมียให้หักเฮาก็เป็นไปบ่ได้ถ้าเมียบ่อยู่ในพระเจ้าบ่จักคุ้มหักของพระเจ้าแล้วคุ้มหักของพระเจ้าบ่อยู่ในใจของเราแล้วสิบ่หักเฮาฉะนั้นการเอาผัวเมียเอาลูกเต้าเขามาหาพระเจ้านี่และพ่อเขาจะพบความหักของพระเจ้าเนาะปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาลูกก็จะหักพ่อแม่พ่อแม่ก็จะหักลูกเพราะความหักของพระเจ้าอยู่ในเขาอันที่สองถ้าท่านอยากให้คนทั้งหลายพบความหักแท้จะเป็นในวันวาเลนไทน์หรือโมเมนต์ก็แล้วแต่พี่น้องวันใดก็ได้ความหักแท้นี่ขอให้นำเอาข่าวประเสริฐออกไปหาเขาเจ้าไปบอกเขาเจ้าให้เขาเจ้าได้รับการพุทธปล่อยจากบาปกรรมซะก่อนแล้วได้เขามาเป็นลูกของพระเจ้าบ่ให้เขาเป็นทาสอันใดอันหนึ่งให้เขาหลับเอาความหักพระคุณของพระเจ้าพี่น้องเจ้าบอกเขาประเสริฐเป็นบ่อเกิดของความหักแท้เป็นบ่อเกิดของพระคุณทุกอย่างที่พระเจ้านำมาแต่เป็นบ่อเกิดของความสุขทุกอย่างที่มาแต่พระเจ้าดังนั้นถ้าเขาอยากพบความหักแท้ก็มีอันเดียวคือต้อนรับเขาประเสริฐชีวิตต้องเดินกับเขาประเสริฐผูกพันกับเขาประเสริฐเฮ็ดหยังผูกพันกับเขาประเสริฐมีเวียกงานเขาประเสริฐพี่น้องสำหรับคนที่บ่เชื่อบ่ท่านรู้จักพระเจ้าก็ว่าให้เขาจะฟังว่าเขาหน่อยเป็นคนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วเขาหน่อยก็ได้รับมรดกอย่างมากมายมาจากพระเจ้ารับพระพรมาจากพระเจ้าก็ว่าให้เขาฟังแต่เขาอยากเสือกเอาเขาเสือกสำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนยังบ่ฮู้ว่าตัวเองนั้นได้รับความหักยิ่งใหญ่แล้วมาจากพระเจ้าความหักแท้อยู่น้ําพี่น้องเลยได้เป็นมรดกเลยเนาะอยู่ในพี่น้องและให้ความหักแท้นั้นปรากฏออกในชีวิตของพี่น้องเนาะถ้าเฮายังบ่ทันเห็นในเวลาผ่านมาครอบครัวยังตุงๆติงๆลูกเต้าก็ยังเหมือนกันพี่น้องความหักแท้บ่ทันปรากฏในครอบครัวเฮามีอันเดียวแหละเฮ็ดได้เขาไปหาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าให้พงเมตตาเนาะรับเอาสิ่งที่พงนำมาแล้วสำหรับลูกเฮาสำหรับเฮาและเขาสิได้ความหักแท้มาจากพระเจ้าดังนั้นก่อนจะจากกันวันนี้อาจารย์อยากส่วนเซินส่วนเนาะผู้ที่เสื่อแล้วก็ตามที่พี่น้องบ่ได้ประสบบ่ได้รับความหักแท้ในชีวิตในครอบครัวก็มีปัญหาระหว่างผัวเมียลูกเต้าแม้ยังก็แล้วแต่พี่น้องอยากพบความหักแท้ต้องจือว่าความหักแท้มาทางเขาประเสริฐให้เฮาหลับเอาเขาประเสริฐนั้นให้พระเจ้าปลดปล่อยสิ่งชั่วหายบาปกรรมการสาปแช่งอำนาจมันซาตานจากเฮาซะก่อนแต่ความหักแท้ของพระเจ้าสิเป็นเขาในชีวิตเฮาเนาะสำหรับคนที่
บ่แม่นคริสเตียนถ้าพี่น้องอยากพบความหักแท้เนาะในโอกาสวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี่หรือวันนี้แหละบ่ต้องท้าฮอดวันน่ะพี่น้องก็รับเอาด้วยอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานรับพระพรพระเจ้าในมื้อนี้ให้พี่น้องกล่าวน้ำหลังภาวนาอธิษฐานนี่ได้พี่น้องรับตาแล้วก็ยอมมือเนาะแล้วก็เว้าตามหลังอาจารย์จะพาเว้าไปเถื่อคมเถื่อคมจนกับกลัวว่าอาเมนอาเมนน่ะหมายว่าขน้อยได้รับตามที่ทูลขอแล้วเนาะอาเมนเฮาสิร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องให้เว้าน้ำหลังเด้อผู้ใดอยากเว้าอยากรับเอาพระพรแห่งความหักแท้น่ะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าบ่มีความหักแท้ในโลกนี้เพราะมนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจขน้อยได้ยินได้ฮู้เข้าใจเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาพระองค์คือเยซูคริสต์เจ้าได้สนิทลงมาเกิดเพื่อตายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมไถ่ขน้อยจากสิ่งสัวหายนั้นบัดนี้ขน้อยพร้อมแล้วที่จะหับเอาความหักแท้หับเอาพระพรที่มาทางข่าวประเสริฐมาเป็นของขน้อยและหับเอาชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรมาเป็นของขน้อยขน้อยจึงขอเปิดใจเสื้อเสื้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จออกมาสถิตอยู่ในชีวิตในจิตวิญญาณของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโดยเทินขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้ตอบได้ฟังคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วขน้อยได้รับความหักแท้มาจากรงแล้วความหักแท้เป็นมรดกของขน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอหับเอาพระพรนั้นคมเสื้อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบอกอาเมนผู้ใดได้ภาวนาอธิษฐานเมื่อกี้นี้กับอาจารย์เนาะพี่น้องก็ได้รับความหักแท้แน่นอนด้วยคมเสื้อนั่นแหละพระเจ้าสัญญาความหักแท้ก็เป็นมรดกของพี่น้องและพี่น้องก็ได้สิ่งเหล่านี้แล้วขอพระเจ้าอวยพรเขาจะพบกันในวันศุกร์หน้าขอให้พี่น้องได้แชร์เอานี่ไปแชร์ต่อให้คนได้เข้าใจเรื่องความหักเนอะได้รับความหักแท้มาจากพระเจ้าพระเจ้าอวยพรก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปต่อไปเราวิญญาณก้าวประเสริฐเราจงลุกขึ้นมาเถิดทั้งวันพระเยซูจะเสด็จ